เอเมดนิวเจนชาแนลสวัสดีครับวันนี้ขอมาแนะนำการล้างสีวาเลโฮนะครับสีวาเลโฮสูตรน้ำเนี่ยนะครับผมล้างแอร์บัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับอินเทรนด์มากคือเราค่อนข้างขาดแคลนแอร์บัดคลีนเนอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวคลีนเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการล้างสีวาเลโฮนะครับผมดูว่ามันมีและโทษครับมันมีทินเนอร์กี่ประเภทหรือว่ามีตัวทำละลายกี่ประเภทที่มันสามารถที่จะล้างสีวาเลโฮตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งในครั้งนี้เรานำเสนอมา5ตัวอย่างนะครับซึ่งได้แก่1ทินเนอร์แลคเกอร์ซึ่งเป็นทินเนอร์ที่สามารถละลายสีอะคริลิกได้ทุกประเภทที่เราใช้งานโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเนอร์เมลแลคเกอร์ของมันเองหรือว่าจะเป็นสีอะคริลิกสูตรน้ำตัวนี้นะครับผมและตัวต่อไปคือนี่ครับ X20A ซึ่งเป็นตัวทำละลายสีอะคริลิกของทามิยานะครับผมตัวต่อไปก็ Airbrush Cleaner ครับนี่คือตัวทำละลายที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับของสีวาเลโฮนะครับในการล้างนะครับส่วนนี้นะครับตัวต่อไปเป็น Airbrush Thinner นะครับเป็นตัวที่ใช้ผสมลงไปในสีวาเลโฮเพื่อใช้ในการทำให้มันเจือจางลงนะครับตัวสุดท้ายนี่ครับสีฟ้าแอลกอฮอล์ 70% ครับซึ่งเป็นตัวทำละลายสีพวกอะคริลิกพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับดูว่าแต่ละตัวมันจะเหมาะกับการนำไปล้างแอร์บรัชได้ดีแค่ไหนแล้วตัวไหนเหมาะสมที่สุดตัวไหนที่มันสามารถใช้แทนพระเอกของเราก็คือแอร์บรัชคลีนเนอร์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเรามาลองตัวแรกกันเลยครับผมเป็นทินเนอร์นะครับ X20A นะครับสำหรับสีอะคริลิกเพนท์ของทามิยานะครับดูว่าจะสามารถล้างสีวาเลโฮได้หรือเปล่านะครับผมนี่ครับลองดูนะครับนี่ครับเทไปแล้วนะครับดูครับเวลาเขาละลายเป็นยังไงละลายออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ถือว่ามันก็สามารถที่จะล้างออกนะครับแต่ว่าไม่สามารถล้างในแอร์บัดได้นะครับเพราะสังเกตว่าสีมันจะจับตัวเป็นก้อนครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยครับเป็นเหมือนตะกอนนะครับนี่ครับเป็นก้อนๆพวกนี้ซึ่งพวกนี้ครับมันจะไปตันแอร์บัดนะครับอันนี้ X20A นะครับตัวนี้คือทินเนอร์นะครับเป็นทินเนอร์แลคเกอร์นะครับสำหรับใช้ทำละลายสีอะคริลิกแลคเกอร์นะครับลองดูว่าจะสามารถใช้ล้างสีวาเลโฮสูตรน้ำได้หรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะล้างในแอร์บัดได้หรือเปล่านะครับเราลองดูเลยนะครับเทลงไปจืดนี่นะครับเริ่มละลายแล้วเห็นไหมครับแต่จะสังเกตอะไรอย่างเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็นเม็ดๆจับตัวเป็นตะกอนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็อันตรายนะครับถ้าจะไปล้างแอร์บัดที่เราใช้สีวาเลโฮพ่นแอลกอฮอล์นะครับสังเกตดูครับนี่เป็นแอลกอฮอล์บ้านๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเทลงไปจะใช้ล้างแอร์บัดได้ไหมหรือใช้ล้างสีอะคริลิกสูตรน้ำที่เราทำสีเราได้ไหมนะครับเนี่ยครับมันทำละลายเหมือนกันนะครับแต่ผลก็จะคล้ายๆของ2ตัวแรกครับคือมีส่วนที่มันยังจับตัวเป็นก้อนนะครับซึ่งมันจะไปตันแอร์บัดนะฮะก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปล้างสีในกลวยแอร์บัดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันยังมีเป็นเม็ดๆอยู่เลยเข้าไปตันในนมหนูแอร์บัดแน่นอนครับแอลกอฮอล์ 70% นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้ล้างแอร์บัดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็น Airbrush Thinner นะครับผมซึ่งใช้ทำละลายสีวาเลโฮนะครับดูว่าจะใช้ล้างได้หรือเปล่านะครับ
เราก็ทดสอบเลยนะครับจอดลงไปเลยนี่ครับ Air Bud Thinner นะครับตัวนี้ดูว่าล้างออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับสังเกตไหมครับเวลาล้างเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นเม็ดนะครับนี่ครับมันจะเป็นน้ำเห็นไหมครับมันทำละลายได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็สามารถที่จะใช้ล้างแอร์บัดได้นะครับเนื่องจากว่ามันทำละลายได้ดีทีเดียวนะครับแต่ปกติแล้วอ่ะเราก็จะไม่ปล่อยให้สีวาเลโฮมันแห้งขนาดนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือทดสอบจากสีที่มันแห้งมากๆนะครับแห้งติดตัวถ้วยผสมสีเลยนะครับสังเกตดูครับนี่ครับทำละลายดีมากนี่ครับ Air Bud Thinner นะครับของวาเลโฮตัวนี้เป็น Air Brush Cleaner นะครับคือตัวที่ใช้ล้าง Air Brush จริงๆนะครับแล้วก็ล้างสีวาเลโฮนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับตัวเอกของเราตัวนี้ซึ่งเป็นตัวปกติที่เราจะใช้ล้างแอร์บลัชกันอยู่แล้วนะครับเทลงไปนี่ครับผลจะคล้ายๆตัว Air Brush Thinner เมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าเขาจะทำละลายค่อนข้างดีกว่านะครับสังเกตว่านี่ครับออกมาแล้วก็ไม่มีเม็ดนะครับไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสารละลายที่ใช้ล้างแอร์บลัชโดยเฉพาะที่ดีที่สุดสำหรับมาเลโฮในตอนนี้นะครับครับพวกนี้มันไม่ใช่เม็ดนะครับมันเป็นสีที่ติดถ้วยแค่นั้นเองนะฮะนี่นะครับละลายดีมากตัวนี้แหละครับคือตัวที่ล้างตัวแอร์บลัชแล้วก็ล้างสีวาเลโฮได้ดีที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นตัวแอร์บลัชคลีนเนอร์ตัวนี้นะครับใช้ในกรณีจำเป็นที่เราไม่สามารถหาแอร์บลัชคลีนเนอร์ตัวนี้ได้นะครับผมหวังว่าคลิปคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับเดอะเม็ดนิวเจน Channel ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ